ความตั้งตนอยู่ได้อย่างมันคงเพราะความมีเราก็ธรรมะที่เป็นด้วยคือความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติเมื่อ200กว่าปีที่ผ่านมาสัญชาตญาณอย่างโพธิในระยะเวลาตอนนี้ยังขอใช้คำว่าสัญชาตญาณอยู่เพื่อให้เกิดความง่ายดายในการที่จะปฏิบัติมีความงอกงามเจริญเองคือให้เป็นความรู้สึกที่เกิดได้เองและทันเวลาแก่การโจมจู่เข้ามาของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสเราก็จะเห็นว่ากำลังมาไม่มีทางจิตทางวิญญาณก็ต่อสู้ข้ามศึกกล่าวคือกิเลสเช่นเดียวกันมีร่างกายไม่น่าไม่ดีก็ต่อสู้กับโรคไปกันเจ็บจำนวนมากหรือใช้กำลังซึ่งเขาไม่ได้รับการเลี้ยงดูไม่ได้รับทำหน้าที่การงานทางกายฝนตกจากธรรมชาติอย่างเดียวตัวไปในปีหนึ่งก็จะออกกำลังหนึ่งครั้งอนามัยหรือพละจำนวนกำลังมากเพราะที่นี่ทั้งทางฝ่ายกายและฝ่ายจิตถ้ากำจัดสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสได้แล้วพัฒนาฝ่ายโพธิเกิดขึ้นมาได้แล้วอนามัยก็จะสมบูรณ์ทั้งฝ่ายกายและทั้งฝ่ายจิต